การนำเสื้อผ้าของคนตายมานี่เขาไปให้พระบางสกุลก่อนเป็นการบางสกุลเป็นบางสกุลตายเพื่อให้เป็นการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับเอามาสร้างธุรกิจโดยการตัดเย็บเป็นชุดตุ๊กตาแรกๆก็รู้สึกกลัวแต่เราคิดว่าความกลัวมันไม่ได้น่ากลัวกว่าความจนนะคะตอนนี้ที่ขายอยู่จะเป็นเสื้อผ้ามือสองของคนตายแล้วก็ลงเกลือทั่วไปเป็นงานเพ้นท์เป็นตุ๊กตาดินปั้นโพลิเมอร์ดินเยื่อกระดาษโครงสร้างอะตอมี่ค่ะขายเสื้อผ้าออนไลน์นี่ขายมาหลายปีแล้วค่ะแต่ถ้าขายเสื้อผ้าของคนที่เสียชีวิตนี่เพิ่งจะทำมาได้ประมาณ6เดือนค่ะเราไปงานศพก็เห็นว่าเสื้อผ้าตรงนั้นอ่ะมันเยอะเขาเผาทิ้งโดยที่ไม่มีประโยชน์ก็เลยมองจุดนั้นว่าเอามาขายดีไหมดีกว่าเอาไปเผาทิ้งปรากฏว่าการขายอ่ะมันยังตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้เท่าไหร่เราก็เลยเอามามิกทำใหม่เอามาตัดเป็นชุดตุ๊กตาเอามาตัดเย็บเป็นตุ๊กตาเงี้ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกถ้าใครที่อยากจะลองทำงานพวกนี้จริงๆเริ่มจากที่ใจรักก่อนความตั้งใจแล้วผลงานก็จะออกมาจากใจที่เราทำนี่แหละค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นงานพวกผีหรืองานแปลกๆเนี้ยอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าที่ว่าคุณถนัดงานแบบไหนชอบแบบไหนอยากให้ลองทำดูค่ะ